ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เราได้ฟังเรื่องราวของภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแน่นอนพี่น้องอย่างที่ผมได้กล่าวกับพี่น้องนะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นหากถามความต้องการท่านในการที่จะแต่งงานกับหญิงสาวสักคนหนึ่งด้วยความรู้สึกแบบหนุ่มสาวอุลามะกล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเพียงพอแล้วสำหรับท่านแค่ท่านหญิงคอดีจะห์เพียงคนเดียวนะครับเพียงพอแล้วสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านรอซูลจะมีแค่ท่านหญิงคอดีจะห์เพราะท่านหญิงคอดีจะห์ที่ท่านนบีแต่งด้วยพี่น้องไม่ใช่เพราะเหตุผลอะไรอื่นเลยนะครับนอกจากเหตุผลในเรื่องของความรักความต้องการแบบหนุ่มสาวและความดีงามของท่านหญิงคอดีจะห์ท่านจึงแต่งงานตกลงกับท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาดังนั้นหากถามความต้องการของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีต้องการแต่งงานหรือมีครอบครัวมีชีวิตครอบครัวกับท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพียงคนเดียวเท่านั้นเองพี่น้องที่รักท่านนบีจึงไม่มีภรรยาอื่นเลยนะครับในขณะที่ท่านนบีอยู่กับท่านหญิงคอดีจะห์วันนี้ผมก็แซวกับเพื่อนๆนะบอกกับพี่น้องอาชิดบ้างบอกว่าใครอยากจะมีสองนะรอให้คนแรกเสียชีวิตก่อนแล้วกันสะดุ้งเลยข้างๆนะบอกว่ารอคนแรกเสียชีวิตก่อนทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องคนแรกเนี่ยอยู่กับเรามาเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดเนี่ยวันไหนที่นางสมมติอินชาอัลเลาะห์นั้นนางเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราสามารถสมมตินะสมมติไหมนะเราสามารถจะมีคนที่สองคนที่สามผมบอกกับพี่น้องว่าถ้าใครคิดจะมีสองคนสามคนหรือสี่คนนะพี่น้องอย่าคิดแค่มีแค่คนที่สองพี่น้องหากภรรยาคนแรกท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านจะมีอีกผมแนะนำให้ท่านมีสองหรือสามคนไปเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเพราะภรรยาคนแรกเนี่ยผมถือว่าเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขและร่วมลำบากร่วมต้นเดินมากับเราพร้อมกันดังนั้นวันนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเลยพี่น้องทั้งที่นบีรูปร่างงดงามมากทั้งที่นบีมีอัคลากที่งดงามมากทั้งที่นบีอยู่ในตระกูลที่สูงส่งมากทั้งที่คนทั้งมักกะฮ์ยอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีไม่เคยมีคนที่สองเลยจนกว่าเรียกได้ว่าตราบใดที่ท่านหญิงคอดีจะห์ยังมีชีวิตท่านนบีอยู่กับท่านหญิงคอดีจะห์เพียงคนเดียวเท่านั้นเองครับพี่น้องที่รักนบีรักมากจนเมื่อท่านหญิงคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้จากท่านไปนะครับผมบอกในเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าปีนั้นเขาเรียกว่าอามุลฮุซนิปีแห่งความเศร้านบีโศกเศร้ามากพี่น้องที่รักนบีเสียใจมากนบีขาดเขาเรียกว่าเหมือนกับขาดคู่หูหรือคนที่คอยจะปลอบใจจะอยู่กับท่านตลอดเวลาวันนี้นบีต้องเดินเพียงลำพังพี่น้องที่รักนบีจึงโศกเศร้ามากและหลังจากที่ท่านหญิงคอดีจะห์จากท่านรอซูลไปพี่น้องครับพี่น้องลองตอบผมว่าท่านนบีอยู่เพียงคนเดียวกับลูกๆของท่านอีกซึ่งเป็นสตรีหมดเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงไซนับท่านอุมมุกัลซูมรุกัยยะนะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมะท่านหญิงไซนับต่างๆเหล่านี้เป็นสตรีหมดเลยพี่น้องวันนี้ผมถามผู้ชายทุกคนนะครับว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยเข้มแข็งอดทนหากวันหนึ่งภรรยาจากหรือเสียภรรยาเราเสียชีวิตไปพี่น้องที่รักลูกๆอยู่กับเราคนเดียวต้องทำงานข้างนอกต้องดูแลเรื่องราวในบ้านต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวต้องดูแลทั้งหมดเหนื่อยไหมครับพี่น้องผู้ชายตัวคนเดียวแล้วต้องดูหมดเลยทั้งเรื่องนอกบ้านและเรื่องในบ้านเหนื่อยครับผมบอกว่าวันนี้ผู้ชายเก่งยังไงเนี่ยนะ
ขาไม่สามารถจะให้ความอบอุ่นอย่างเต็มที่แก่ครอบครัวได้ถ้าไม่มีภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุรุษที่เพียบพร้อมอยู่แล้วในตัวท่านเป็นบุรุษที่ครบเครื่องทั้งหมดในตัวท่านท่านเป็นพ่อที่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่ความโศกเศร้ายังมีอยู่ในใบหน้าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอย่าลืมนะครับว่านบีไม่ใช่ทำงานพ่อค้านบีไม่ใช่เป็นชาวสวนแต่งานที่นบีรับอามานะห์หนักที่สุดในวินาทีที่ท่านอยู่ลำพังนั้นท่านคือรอซูลท่านคือดาอีท่านคือคนที่เรียกร้องมนุษย์ทั้งหมดสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านโดนโจมตีท่านโดนทำร้ายท่านโดนฟิตนะห์ท่านโดนกล่าวหาท่านโดนเอาขี้เอาไส้อูดเทใส่หัวนบีเปื้อนนบีถูกอาธรรมนบีถูกรังแกขนาดนั้นพี่น้องที่รักทุกครั้งเวลาท่านหญิงคอดีญะห์อยู่ท่านหญิงคอดีญะห์จะปลอบใจท่านแต่วันนี้ท่านนบีกลับมาบ้านท่านนบีเหลือตัวคนเดียวพี่น้องที่รักลูกให้ความอบอุ่นแก่พ่อกำลังใจแก่พ่อยังไงผมเชื่อว่าไม่ต้องภรรยาให้กับสามีกับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงโศกเศร้ามากเมื่อจากท่านหญิงคอดีญะห์ไปเมื่อท่านหญิงคอดีญะห์จากท่านนบีจึงอยู่อย่างความเศร้าสร้อยจนกระทั่งมีซอฮาบียะห์คนหนึ่งนะครับชื่อของท่านคือคอละรอดิยัลลอฮุอันฮาซอฮาบียะห์คนหนึ่งชื่อว่าคอละนะครับท่านหญิงท่านคอละนี้เป็นภรรยาของอุสมานบินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขาละเป็นผู้หญิงแต่เขาละมีความกล้าหาญมากนะครับพี่น้องเขาละกล้าเขาละไม่กลัวเขาละกล้าที่จะพูดความจริงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงเขาละซึ่งเป็นภรรยาของอุสมานบินมัสอูดได้ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพูดกับนบีตรงๆเลยครับว่ายารอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นความโศกเศร้าในใบหน้าท่านฉันตั้งแต่วันที่คอดีญะห์จากท่านไปยารอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นความโศกเศร้าความว้าเหวในใบหน้าท่านท่านนบีตอบกับเขาแล้วว่าใช่เขาละเอ๋ยเพราะคอดีญะห์นั้นนางช่วยดูแลกิจการในบ้านนางช่วยอบรมลูกๆนางช่วยดูแลทั้งหมดต่างๆในบ้านเมื่อจากคอดีญะห์ไปพี่น้องที่รักท่านหญิงคอดีญะห์จากท่านนบีไปนบีจึงรู้สึกเหมือนชีวิตขาดอะไรไปเลยครึ่งหนึ่งของชีวิตท่านท่านนบีบอกกับเขาแล้วตรงๆว่าท่านนบีก็โศกเศร้านบีก็คิดถึงเพราะท่านหญิงคอดีญะห์เวลาคอดีญะห์อยู่กับรอซูลท่านหญิงคอดีญะห์คอยดูแลในบ้านคอยอบรมลูกๆพี่น้องดูแลลูกๆทั้งหมดดูแลกิจการในบ้านนี่แหละครับพี่น้องเด็กจะมีอัคลากที่หรือไม่อยู่ที่แม่เป็นหลักไม่ใช่พ่อเพราะแม่เนี่ยคือผู้ที่อยู่ใกล้กับลูกมากที่สุดยิ่งกว่าพ่อท่านหญิงคอดีญะห์อบรมลูกๆนะครับจนวันหนึ่งคอดีญะห์เสียนบีโศกเศร้าเพราะคอดีญะห์คอยอบรมลูกๆคอยดูแลกิจการในบ้านดูแลความสะอาดทั้งหมดในบ้านช่วยเหลือนบีหมดเลยนบีโศกเศร้ามากเสียใจและคิดถึงท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านหญิงเขาละจึงเสนอทันทีพี่น้องครับนะนี่คือความกล้าของผู้หญิงซอฮาบียะห์ที่ชื่อว่าเขาละเขาแล้วบอกกับรอซูลพี่น้องแนะนำให้นบีหาภรรยาเข้ามาในชีวิตเพื่อจะมาดูแลลูกๆเพื่อจะมาดูแลท่านรอซูลและเพื่อจะมาดูแลกิจกรรมในบ้านท่านนบีจึงคุยกับเขาแล้วนะครับว่าถ้าเราจะเลือกใครเขาละเอ๋ยจะเอาแม่ไม้หรือจะแต่งงานกับหญิงสาว
ท่านนบีปรึกษากับเขาแหละนะครับพี่น้องเราจะเลือกใครเขาล่ะเอ๋ยจะแต่งงานกับหญิงไม้หรือหญิงสดท่านหญิงเข้าแล้วซอฮาบียะเขาล่ะท่านนี้จึงบอกกับรอซูลว่าอัมมะซัยยิบถ้ารอซูลต้องการหญิงไม้ฉันแนะนำซาอดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาให้กับท่านนะครับพี่น้องซาอดะห์ที่นี้ก็คือท่านหญิงซาอดะห์อุมมุลมุอ์มินีนภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีเช่นกันยารอซูลุลลอฮ์ถ้าท่านต้องการหญิงไม้ฉันขอแนะนำซาอดะห์ให้แต่ถ้าท่านต้องการหญิงสดหญิงสาวฟาอาอิชะฉันขอแนะนำอาอิชะลูกสาวของอบูบักรให้แก่ท่านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องท่านหญิงขอดีญาจากไปพี่น้องซอฮาบียะห์เสนอพูดคุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถูกเสนอให้แก่ท่านทั้งหญิงไม้และหญิงสดซาอุดะห์และอาอิชะห์ท่านนบีรู้จักพี่น้องครับซาอุดะห์เป็นคนแบบไหนอาอิชะห์เป็นคนยังไงแต่ขณะนั้นท่านหญิงอาอิชะห์เด็กมากพี่น้องที่รักนะเด็กมากอายุประมาณ6ปีเท่านั้นเองเด็กมากครับท่านนบีเมื่อฟังเขาลาพูดแล้วท่านนบีบอกเขาลาว่าอุซกุรีเขาลาเอ๋ยเจ้าจงไปบอกทั้งซาอุดะห์และครอบครัวของอาอิชะห์เรื่องที่ฉันจะสู่ขอมาเป็นภรรยามาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าใครได้เป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยานิซาอันนบีอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เรียกสตรีเรานั้นว่ายานิซาอันนบีโอ้บรรดาภรรยาของนบีลัสตุนนะกะอะฮัดมินันนิซาพวกท่านทั้งหลายไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นทั่วไปใครได้เป็นภรรยานบีอินชาอัลลอฮ์นั่นคือการยืนยันว่านางเหล่านั้นจะได้เป็นภรรยารอซูลอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์เกียรติยศสูงมากเมื่อเขาลาไปบอกกับซาอุดะห์ไปบอกกับอบูบักรครอบครัวอาอิชะห์ทั้งสองครอบครัวตกลงพี่น้องไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีจึงแต่งงานหลังจากคอดีญะห์คนที่สองที่นบีแต่งงานคือท่านหญิงซาอุดะห์นะครับซาอุดะห์และเมื่อแต่งกับซาอุดะห์ท่านหญิงซาอุดะห์เป็นไม้เมื่อนบีแต่งด้วยแล้วนะครับพี่น้องท่านหญิงซาอุดะห์ก็มาอยู่ที่บ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและช่วยดูแลอบรมลูกๆของนบีหมดเลยท่านหญิงฟาติมะห์นะครับอุมมุกัลซุมทั้งหมดลูกสาวของนบีอยู่ในบ้านท่านหญิงซาอุดะห์อบรมดูแลแทนท่านหญิงคอดีญะห์หมดเลยนี่แหละครับพี่น้องหากวันนี้เราจะได้ภรรยาที่เป็นไม้เราเป็นไม่เราเป็นภรรยาเวลาได้สามีนะพี่น้องแล้วสามีก็เป็นไม่เราต้องรักลูกของสามีให้เหมือนรักลูกเราเองเราจึงจะเป็นสตรีที่ดีงามพี่น้องไม่ใช่ดีกับลูกผัวต่อหน้าสามีแต่ลับหลังผัวทำเหมือนแม่เลี้ยงในหนังไทยอิสลามห้ามซาอุดะห์ทำดีกับลูกท่านนบีมากด้วยหัวใจรักและพักดีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราไม่ได้พูดในเรื่องราวของท่านซาอุดะห์ในค่ำคืนนี้พี่น้องครับนบีแต่งงานกับท่านหญิงซาอุดะห์ในขณะเดียวกันรอซูลก็สู่ขอท่านหญิงอาอิชะห์เช่นกันกับอบูบักรอัสซิดดีกพี่น้องอุลามะกล่าวนะครับว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์เขาล่าเสนอเนี่ยนะพี่น้องเพราะให้ความสัมพันธ์ระหว่างนบีกับอบูบักรอัสซิดดีกยิ่งสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟนยิ่งสนิทขึ้นไปอีก มันเหมือนกับเราอ่ะพี่น้องมาอัพนะครับเราได้นิกะห์พี่น้องที่รักกับลูก
นะของเพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อนสนิทกันแล้วในขณะเดียวกันกลายมาเป็นพ่อตาเราเลยไปในตัวท่านนบีจึงตกลงสู่ขอท่านหญิงอาอิชะห์กับอบูบักรซิดดิกอบูบักรยกให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าท่านอบูบักรในขณะนั้นอาอิชะห์ยังเด็กมากอายุ6ปีพี่น้องที่รักโดยประมาณท่านอบูบักรครั้งหนึ่งยกอินพาลัมไปให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่ในภาชนะนะครับพี่น้องแล้วยื่นให้ท่านนบีท่านอบูบักรกล่าวกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านอย่าเพิ่งกินอินพาลัมนะจนกว่ามันจะสุกก่อนมาชาอัลลอฮ์นี่คือกินายะห์ความสุภาพของอบูบักรอัสซิดดีกพูดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าเพิ่งกินนะยารอซูลุลลอฮ์จนกว่ามันจะสุกก่อนท่านนบีรับมาและนบีก็ยิ้มนบีเข้าใจว่าอบูบักรจะสื่ออะไรกับพี่น้องที่รักนะครับท่านอาอิชะห์จึงไม่ได้อยู่กับท่านนบีตอนที่อยู่นครมักกะห์นบีอยู่กับท่านหญิงซาอุดะห์พี่น้องอยู่กับท่านหญิงซาอุดะห์จนกระทั่งนะมาฮิจเราะห์ที่มะดีนะห์ผมบอกก่อนนะครับว่าท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนางเป็นเด็กที่เกิดมาในสภาพที่พ่อแม่เป็นมุสลิมแล้วท่านหญิงอาอิชะห์อายุน้อยกว่าท่านหญิงฟาติมะห์ลูกสาวของท่านนบีประมาณ8ปีพี่น้องเด็กมากถ้าลูกสาวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาติมะห์อายุ18ท่านหญิงอาอิชะห์ตอนนั้นอายุ8ปีเท่านั้นเองท่านหญิงอาอิชะห์อายุน้อยกว่าลูกสาวนบีคนเล็กกับพี่น้องเล็กมากมากอ่อนมากๆอายุน้อยมากๆท่านหญิงอาอิชะห์นางเกิดในตระกูลที่มีเกียรติพ่อของนางคืออบูบักรอัสซิดดีกผู้ที่อยู่ในสายพวกตระกูลกุเรชแล้วแม่ของท่านหญิงอาอิชะห์ชื่อของนางเราเรียกว่าอุมมุรุมันอุมมุรุมันพี่น้องหะดีษนบีหะดีษนึงเคยบอกเกี่ยวกับอุมมุรุมานแม่ของท่านหญิงอาอิชะห์ว่ายังไงทราบไหมครับนบีกล่าวว่าในรายงานหนึ่งมันซัรระฮูอัยยันซุรออิลาอิมรออะตินมินัลฮูริลอัยน์ใครที่ปรารถนาอยากจะมองผู้หญิงที่เป็นหนึ่งในฮูรุลอัยน์ฟัลยันซุรอิลาอุมมุรุมานจงดูไปยังอุมมุรุมานนี่คือความสวยความงามของอุมมุรุมานมารดาของท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์จึงเป็นเด็กสาวที่คลอดออกมาแล้วนางเติบโตขึ้นในวัยของนางท่านหญิงอาอิชะห์แม่ของพวกเราเป็นสตรีที่สวยมากๆ มาชาอัลลอฮ์ผิวของนางขาวจนเป็นสีแดงพี่น้องที่รักแก้เป็นชมพูจนท่านนบีเรียกนางว่าอัลฮุมัยรอคนอาหรับเรียกนางว่าฮุมัยรอฮุมัยรอเนี่ยผู้ที่มีความขาวออกเป็นสีแดงเขาเรียกว่าขาวอมชมพูพี่น้องที่รักนะครับนี่คือความสวยงามและความงดงามของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับพี่น้องสวยงามมากงดงามมากนางเขาเรียกความขาวความสวยของท่านหญิงอาอิชะห์แม่ของพวกเรานะครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์แต่ท่านนบีไม่ได้เลือกเพราะเรื่องสวยเรื่องอะไรตรงนี้นะพี่น้องในหะดีษนึงเนี่ยที่นบีเลือกแต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะห์ไม่ใช่เพราะที่เขาล่ามาเสนออย่างเดียวพี่น้องญิบรีลอะลัยฮิสสลามเวลานบีนอนหลับหลังจากคอดีญะห์เสียชีวิตญิบรีลอะลัยฮิสสลามเอารูปท่านหญิงอาอิชะห์มาให้ท่านนบีดูนะครับพี่น้องมาในผ้าไหมผ้าอะไรต่างๆเปิดให้เห็นแล้วบอกว่าฮาซิฮิซาวญะตุกะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์นี่คือภรรยาของท่านมุฮัมมัดทั้งในดุนยาและในอาคิเราะห์
เอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าท่านนบีจะได้แต่งงานกับท่านหญิงไอชาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ถูกกำหนดและอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องท่านนบีจึงแต่งงานกับท่านหญิงไอชาในขณะที่นางอายุประมาณ6ปีเท่านั้นแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันจนนบีฮิจเราะห์นะครับฮิจเราะห์ความเป็นเด็กของไอชาพี่น้องครับวันที่นบีแต่งงานกับนางนะนางยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนจะมาแต่งงานกับนางนางเล่นกับเด็กอยู่ด้วยซ้ำนางเล่นอยู่กับเพื่อนจนคนเอามาอาบน้ำมาขัดตัวมาอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องที่จะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความเป็นเด็กของไอชามากนบีฮิจเราะห์มานะครับพี่น้องจนเกิดสงครามบะดรหลังจากสงครามบะดรนี่แหละครับพี่น้องท่านนบีจึงได้มาอยู่กับท่านหญิงไอชะห์อย่างฉันสามีภรรยาจริงๆขณะนั้นท่านหญิงไอชะห์อายุประมาณ9ปีครับพี่น้องที่รักนะอายุประมาณ9ปีแต่งงานเลยบางคนจึงถามตรงนี้ว่าเอ๊ะอิสลามคุมถุงชนมีด้วยเหรอครับอาจารย์เด็กถ้ายังไม่อาเกนบาเล็กยังไม่มีประจำเดือนเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยนะพ่อของนางมีสิทธิ์ที่จะเลือกและให้นางแต่งงานได้นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตลูกเลยเพราะอิสลามถือว่าพ่อเนี่ยจะต้องเลือกคนที่ดีที่สุดให้ลูกอยู่แล้วแต่ถ้าลูกสาวอาเกนบาเล็กมีประจำเดือนบรรลุศาสนภาวะเมื่อใดเราต้องขออนุญาตลูกสาวเวลาจะแต่งงานให้เขานะครับพี่น้องท่านหญิงไอชาจึงมาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนางอายุ9ปีเท่านั้นพี่น้องท่านหญิงไอชาเป็นเด็กเชื่อไหมครับความเป็นเด็กของนางอุลามะกล่าวว่าเป็นที่ยอมรับในนักวิชาการว่าท่านหญิงไอชาคืออาลิมะคือคนที่มีสตรีที่มีความรู้มากนางสามารถถ่ายทอดเรื่องราวหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสนัดหะดีษของไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮามี 2,000 กว่าหะดีษพี่น้องที่รักใน 2,000 กว่าหะดีษมีหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงไอชาและบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมบันทึกร่วมกันอีกประมาณ70กว่าหะดีษนางจึงเป็นผู้หญิงที่มีความรู้มากวันนี้เวลาเราดูเรื่องหะดีษเวลารายงานอันอาอิชะฮ์ตะรอฎิยัลลอฮุอันฮาก็เยอะมากหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงไอชาเยอะพี่น้อง 2,000 กว่าหะดีษนางจึงมีความจำยอดเยี่ยมเรื่องราวในบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายต่อหลายเรื่องรายงานโดยท่านหญิงไอชาเกือบทั้งนั้นเลยอุลามะจึงกล่าวว่านางหรือท่านหญิงไอชาแม่ของพวกเรานี้เป็นสตรีที่มีความรู้มากๆทั้งด้านฟิกและในเรื่องราวของการรายงานหะดีษเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทั่วโลกถึงแม้ว่านางจะเป็นเด็กท่านนบีจึงมาอยู่กับท่านหญิงไอชาพี่น้องนะอยู่กับท่านหญิงไอชาชายคนหนึ่งอายุ50กว่าๆด้วยซ้ำมาอยู่กับท่านหญิงไอชาในท่านหญิงไอชาอายุ9ปีพี่น้องสามีอายุมากภรรยาอายุน้อยแล้วจะอยู่กันยังไงแน่นอนนี่คือความอัจฉริยะของการเป็นสามีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องไม่มีใครเข้าใจนอกจากคนที่มีแฟนเด็กครับพี่น้องที่รักมีแฟนเด็กไม่เหมือนมีแฟนมีอายุเราอายุ50เราอายุ40สมมุติว่าท่านได้นิกะห์กับคนอายุ17อย่างเงี้ยพี่น้องท่านนิกะห์กับเด็กอายุ15อย่างเงี้ยเราอายุ40กว่าอายุ50โอ๊ยจะไปอยู่กันยังไงอ่ะอยู่ได้ถ้าเข้าใจแล้วเดินตามแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมภรรยาอายุ18อายุ17เราจะทำตัวกับภรรยาเหมือนกับภรรยาอายุ50เป็นไปไม่ได้พี่น้องที่รักเด็กมีความเป็นเด็ก
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเข้าใจในบริบทของความเป็นเด็กของท่านหญิงไอชาเมกหลายต่อหลายครั้งพี่น้องทีนะเวลาเราดูในหะดีษเรื่องราวในครัวเรือนของท่านนบีเนี่ยการหยอกล้อระหว่างภรรยาระหว่างสามีครับพี่น้องเยอะมากที่นบีหยอกล้อกับท่านหญิงไอชาครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับมาในบ้านปรากฏว่าท่านหญิงไอชากำลังเล่นอยู่กับเพื่อนนางยังเด็กอะครับพี่น้องนางก็เล่นตุ๊กตานะปรากฏว่าตุ๊กตาของท่านหญิงไอชาเนี่ยมันเป็นรูปม้ามีปีกด้วยนะท่านนบีเห็นภรรยาของท่านเล่นตุ๊กตาเนี่ยพี่น้องผมถามเราและถามท่านเนี่ยเราทำงานศาสนาเราเป็นคนดาอีเป็นคนดาวะเราเป็นรัฐมนตรีเราเป็นตำแหน่งชื่อเสียงเราเป็นเจ้าพ่อเราเป็นคนใหญ่คนโตอย่างเงี้ยกลับมาที่บ้านเจอเมียตัวเองเล่นตุ๊กตาเงี้ยพี่น้องแต่วงเล็บเมียเด็กนะครับพี่น้องถ้าอายุ50เล่นตุ๊กตานี่ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวถ้าเมียอายุ17อายุ10กว่าขวบเล่นของเด็กๆเล่นท่านนบีเข้าใจในมุมมองบริบทของความเป็นเด็กนบีไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วด่าไอชาว่าไอชาเจ้าเป็นภรรยาของรอซูลมาทำตัวเล่นตุ๊กตาเหมือนเด็กไร้สาระได้ยังไงนบีไม่พูดอย่างนั้นแต่นบีกลับถามไอชาว่าไอชาเอ้ยม้ามีปีกด้วยเหรอไอชาพี่น้องนบีเห็นตุ๊กตาเป็นม้าแล้วมีปีกถามไอชาว่าม้ามีปีกด้วยเหรอไอชาทีนี้ไอชาตอบรอซูลว่าม้าของนบีสุเลมานก็มีปีกนะยารอซูลอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นบียิ้มเลยครับพี่น้องนี่คือความเขาเรียกอบอ้อมอารีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อภรรยาไอชานบีรักไอชามากนะครับซอฮาบะห์เคยถามนบีว่ามันอะฮับบุนนาซอิลัยกยารอซูลอัลลอฮ์มนุษย์คนไหนที่ท่านรักมากที่สุดยารอซูลอัลลอฮ์ท่านนบีตอบว่าไอชะคือคนที่นบีรักมากที่สุดซอฮาบะห์ถามว่าวะมินัรริจาลวะมินัรรัจุลแล้วมาจากผู้ชายละยารอซูลุลลอฮ์อบูฮาพ่อของนางคือคนที่ฉันรักมากที่สุดระวังน้องกินนั่นคือความรักที่ท่านนบีมีต่อท่านหญิงไอชะห์พี่น้องที่รักนบียกย่องไอชะห์บอกว่าฟัดลุอัยชะนะครับอะลาซาอิรินนิซาอัลกุมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความประเสริฐของไอชะมากกว่าผู้หญิงคนอื่นนั้นกับฟัดลุซะรีดอะลาซาอิริตออิมเหมือนกับความประเสริฐของซะรีดที่อร่อยและสูงส่งกว่าอาหารทั้งหลายอัลกุมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะรีดเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องขนมปังบดๆในซุปนะรสชาติอร่อยนบีเปรียบเทียบความประเสริฐของไอชะห์เหนือสตรีคนอื่นเนี่ยเหมือนกับสรีที่อร่อยแล้วเหนือกว่าอาหารรสชาติอื่นๆเลยนบีรักไอชะห์มากท่านนบีเขาเรียกอะไรครับท่านหญิงไอชะห์เป็นภรรยาที่โสดและสร้างสีสันให้กับชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากนบีเครียดเจอกับท่านหญิงไอชะห์นบีเจอความสดใสในตัวนางแม้นางจะเป็นเด็กแต่นางเป็นเด็กที่มีความฉลาดแล้วให้ความรักกับท่านนบีอย่างมากและในขณะเดียวกันพี่น้องที่รักนะท่านหญิงไอชะห์เวลามีเวรอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิสลามเรานะครับพี่น้องต่อให้มีภรรยามากแต่สิ่งหนึ่งต้องทำคือแบ่งเวรวันนี้อยู่บ้านนั้นพรุ่งนี้อยู่บ้านนี้มาเรือนไปบ้านนั้นและมาแบ่งเวรให้เท่ากันทั้งหมดทุกๆภรรยาท่านนบีก็เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องท่านนบีก็แบ่งเวรในภรรยาท่านวันนี้อยู่บ้านฮัฟซะพรุ่งนี้อยู่บ้านไอชะมารื่นไปบ้านอุมมุซะลามะอีกวันหนึ่งมาบ้านไซนะวันนั้นไปบ้านซอฟียะท่านนบีจะหมุนเวรอย่างนี้ตลอดพี่น้องที่รักนบีมีภรรยามากหลายท่าน
แต่นบีให้ความยุติธรรมกันทุกท่านเลยแล้วชาวมะดีนะห์และซอฮาบะห์คืนไหนวันไหนที่นบีมีเวรของบ้านท่านหญิงไอชะที่นบีอยู่บ้านท่านหญิงไอชะวันนั้นแหละครับพี่น้องเวลาคนมีของฮะดีอะห์จะมาให้นบีนะเขาจะเลือกวันที่นบีอยู่ที่บ้านไอชะซอฮาบะห์ในมะดีนะห์ทั้งหมดเลยนะพี่น้องอ๋อวันนี้นบีอยู่บ้านไอชะฉันมีอาหารจะฮะดียะห์ให้ไปให้วันนี้ถ้าวันนี้นบีอยู่บ้านไซนับเราจะไม่ไปให้วันไหนนบีมีเวรที่บ้านไอชะซอฮาบะห์ก็จะเอาอาหารเอาของฮะดียะห์ไปให้วันที่นบีอยู่บ้านไอชะจนภรรยาคนอื่นน้อยใจไปเนาะดูนะครับความน้อยใจเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งภรรยารอซูลมุซะลามะห์มหาท่านนบีนะครับแล้วบอกกับนบีว่าความหมายนะพี่น้องพวกเราบรรดาภรรยาเนี่ยก็อยากได้ของฮะดียะห์เหมือนกับไอชาได้แต่คนเนี่ยกลับมาให้แต่เฉพาะในวันของไอชาเท่านั้นเลยพวกเราก็อยากได้ท่านนบีเตือนเลยนะว่าอย่าทำให้ฉันลำบากใจในเรื่องของไอชาเพราะอัลลอฮ์ลงไว้อยู่ในขณะที่ฉันอยู่ในผ้าห่มกับภรรยานั้นอัลลอฮ์ไม่ลงไว้อยู่ให้กับใครเลยนอกจากเวลาที่ฉันอยู่กับอาอิชะห์เท่านั้นมาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ภรรยานบีนะครับจึงแบ่งเป็น2พวกพี่น้องดูอุลามะห์บอกว่าภรรยานบีเนี่ยนะครับพี่น้องแบ่งเป็น2พวกพวกนึงเซตนึงมีท่านหญิงอาอิชะห์มีท่านหญิงฮัฟซะห์มีท่านหญิงซอฟียะห์มีท่านหญิงซาอุดะห์นะครับพี่น้องนี่อยู่เซตหนึ่งพี่น้องที่รักอีกเซตหนึ่งเนี่ยนะฮะนำโดยท่านหญิงมุสลิมะห์และก็ภรรยาคนอื่นๆแสดงว่าภรรยานบีเนี่ยในอยู่ด้วยกัน9ขั้นเนี่ยนะพี่น้องก็แบ่งออกเป็น2เซตแต่ไม่ใช่ทะเลาะกันนะพี่น้องนี่เขาเรียกว่าแบ่งทับกันนะนี่พันธมิตรกับ4ท่านนี้อีกที่เหลือพันธมิตรกับ4อีกท่านที่เหลือนี้อยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่ก็รักใคร่กันแต่ความเป็นผู้หญิงเราต้องเข้าใจนะครับพี่น้องและในขณะเดียวกันท่านหญิงไอชะนางเป็นสตรีที่มีความขี้หึงมากๆนะครับพี่น้องท่านหญิงไอชะนางมีความหึงในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากหึงจริงๆพี่น้องที่รักวันหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องได้รับของฮะดียะห์มาจากซอฮาบะห์ท่านนะซึ่งไม่ขอมาอัพนะครับพี่น้องได้รับของฮะดียะห์จากภรรยาท่านก็คือท่านหญิงซอฟียะห์เอามาให้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมาให้ท่านรอซูลปรากฏว่าเป็นวันที่นบีอยู่กับท่านหญิงไอชะห์ท่านหญิงไอชะห์จับขนมที่นบีได้มาจากท่านหญิงซอฟียะห์เนี่ยนะครับพี่น้องทุ่มลงพื้นเลยแตกกระจายด้วยความหึงหวงของไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีเห็นและไอชะห์ได้ทำต่อหน้าบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนบีด่ามั้ยครับนบีตีมั้ยครับนบีโกรธมั้ยครับนบีไม่ตำหนิอะไรเลยนบีกลับลงก้มลงไปเก็บเศษจานที่แตกแล้วโกยขนมขึ้นมาและนบียิ้มบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าดูสิความหึงหวงของมารดาของพวกท่านนะไอชะห์หึงมากกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งในยามวิกาลรอซูลคืนหนึ่งไปน้องที่รักนะลุกขึ้นในยามดึกนบีเดินออกจากบ้านท่านหญิงไอชะห์เห็นแอบวิ่งตามไปพี่น้องกลัวว่าท่านนบีนั้นจะไปบ้านภรรยาท่านอื่นนางวิ่งตามไปในความมืดจนนบีไปที่กูโบบักเตียนบีไปขอดุอาให้ชาวบักเตียเวลานบีหันกลับท่านหญิงไอชะห์รีบวิ่งกลับห้องเลยพี่น้องที่รักรีบวิ่งไปเลยนบีก็เดินกลับมานะพี่น้องท่านหญิงไอชะห์ก็นอนเอาผ้าห่มแต่หอบคนเหนื่อยอ่ะพี่น้องเพิ่งวิ่งกลับมาและไม่อยากให้นบีรู้หอบเหือกเหนื่อย
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้พี่น้องที่รักนี่คือความหึงหวงของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในขณะเดียวกันความหึงหวงมันเป็นเรื่องปกติระหว่างสามีภรรยานบีไม่ว่านบีก็เป็นสามีที่น่ารักมากๆท่านนบีเข้าใจภรรยานบีเข้าใจในความเป็นเด็กนบีหยอกล้อนบีล้อเล่นนบีคุยตลกนบีเขาเรียกสนุกสนานกับภรรยาท่านนี่คือสามีตัวอย่างพี่น้องที่รักสามีจึงไม่ใช่ตีมากครึ้มอย่างเดียวกับภรรยาเป็นไปไม่ได้นะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งในการเดินทางของท่านนบีนี่ภรรยาท่านหลายคนเวลานบีเดินทางนะครับพี่น้องนบีใช้บรรดาภรรยาจับฉลากขึ้นใครจะได้ไปกับท่านในการเดินทางครั้งหนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์ได้ไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยบอกกับซอฮาบะห์ว่าท่านทั้งหลายจงเดินล่วงหน้าไปก่อนนะซอฮาบะห์ก็เดินไปพี่น้องเหลือนบีกับท่านหญิงอาอิชะห์2คนท่านนบีจึงบอกอาอิชะห์ว่าชวนท่านหญิงอาอิชะห์วิ่งแข่งกัน2คนพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์นะครับท่านนบีชวนท่านหญิงอาอิชะห์วิ่งแข่งพี่น้องลองนึกนบีรอซูลงานท่านหนักมากๆท่านยังชวนท่านหญิงอาอิชะห์วิ่งแข่งเพื่อสร้างความรักในครอบครัวความเมตตาในครอบครัวความผูกพันในครอบครัวท่านหญิงอาอิชะห์จึงวิ่งแข่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นภาพที่สวยงามมากๆครับพี่น้องวันนี้เราเป็นใครทำไมวันนี้เราหยอกล้อจะเล่นจะคุยสนุกสนานแย่เล่นกับภรรยาไม่ได้เรายิ่งใหญ่กว่านบีล่ะครับพี่น้องสามีที่น่ารักคือสามีที่กล้าแล้วหยอกล้อกับภรรยาของเขาสามีที่ไม่มีมาดผู้ชายต้องเป็นสิงโตเวลาอยู่ข้างนอกเวลากลับบ้านเป็นแมวพอพี่น้องที่รักเราอย่าสับกันนะกลับมาบ้านเหมือนสิงโตอยู่ออกนอกบ้านเหมือนแมวตัวหนึ่งเวลากลับบ้านท่านจงถอดเขี้ยวเล็บท่านออกนี่คือภรรยานี่คือลูกของท่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำพี่น้องที่รักในขณะเดียวกันท่านหญิงอาอิชะห์ก็มีการหยอกล้อท่านนบีบางครั้งนะครับพี่น้องท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตภรรยามากๆนบีบอกว่าฉันรู้นะอาอิชะห์เวลาไหนที่เธอโกรธฉันนบีรู้นะครับท่านหญิงอาอิชะห์จึงถามนบีว่าเวลาไหนยารอซูลุลลอฮ์ที่ท่านดูออกว่าฉันโกรธท่านนบีบอกเวลาเธอโกรธฉันเนี่ยนะเธอจะบอกเวลาสาบานอะไรเธอจะบอกกับขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าของอิบราฮิมไม่เอ่ยชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความโกรธพี่น้องท่านหญิงอาอิชะห์ได้ยินอย่างนั้นบอกกับท่านนบีว่าตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะไม่เอ่ยชื่อใครอีกเลยยารอซูลุลลอฮ์นอกจากท่านเท่านั้นยารอซูลุลลอฮ์ทั้งสองท่านนี้จึงมีความรักความสนิทสนมกันมากท่านหญิงอาอิชะห์จึงพูดให้คนทั่วไปฟังว่าความประเสริฐของท่านหญิงอาอิชะห์ที่อัลลอฮ์ให้มาชาอัลลอฮ์หนึ่งท่านหญิงอาอิชะห์เป็นสตรีที่จิบรีลอะลัยฮิสสลามเอารูปของนางมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นจนนบีได้แต่งงานกับนางสองท่านหญิงอาอิชะห์นะครับเป็นบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเสียชีวิตศีรษะของนบีอยู่ในตักของอาอิชะห์สามท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าวะฮยูลงมาหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีนอนอยู่ในผ้าห่มกับฉันสี่มาเลย์กะฮ์ในบ้านฉันเขาจะอบล้อมด้วยปีกของเขาในบ้านของฉันแน่นอนพี่น้องเพราะท่านนบีอยู่กันนะห้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตในบ้านฉันและฉันได้รับเกียรติให้บ้านของฉันเป็นกุโบสถ์ของท่านความสูงส่งของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องนางจึงอยู่กับท่านนบีมาตลอดแม้กระทั่งในยามสงครามพี่น้องครับท่านหญิงอาอิชะห์คือคนหนึ่งที่ออกไปในสงครามอุหุดเพื่อจะไปทำการให้น้ำนะดูแลบรรดามุจาฮิดีนปฐมพยาบาลให้น้ำดื่ม
อะไรต่างๆพี่น้องเยอะมากๆไม่แปลกที่นบีจึงรักท่านหญิงไอชามากหยอกล้อในความเป็นสามีภรรยาเล่นกันบ้างหยอกล้อกันบ้างนบีสร้างความรักกับไอชานบีจะดื่มน้ำเนี่ยนะพี่น้องเอาแก้วรอยท่านหญิงไอชาดื่มแล้วมาดื่มในรอยปากให้ตรงกับปากของท่านหญิงไอชานี่คือความรักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเล่นนบีหยอกล้อมีไหมครับพี่น้องที่ท่านหญิงไอชาทำให้นบีไม่พอใจบ้างมันเป็นเรื่องเขาเรียกสามีภรรยานะครับพี่น้องลิ้นกับฟันปกติแต่นบีเคล็ดลับในการครองชีวิตคู่ของรอซูลคือการให้อภัยการยกโทษให้การไม่เอาโทษการให้กับเขานะครับพี่น้องเราเลยบอกว่านะพี่น้องถามตรงนี้ว่าบ้านเป็นกุโบได้หรือครับหรือเปรียบเทียบเป็นได้เพราะนบีเนี่ยนะเป็นคำสั่งเลยนะว่าท่านนบีเสียชีวิตที่ไหนให้ฝังร่างท่านที่นั่นเฉพาะรอซูลนะครับในเรื่องนี้นะครับแต่ที่ผมตอบไปก่อนนะเพราะว่ากลัวลืมนะครับดังนั้นท่านหญิงไอชาจึงอยู่มาตลอดพี่น้องท่านนบีจึงรักและความสดใสของไอชามาตลอดมีอยู่วันหนึ่งพี่น้องที่รักท่านนบีอยู่กับไอชาที่บ้านนะครับแล้วก็บริเวณหน้ามัสยิดก็มีการแสดงรำหอกโชว์หอกของพวกฮาบาชีพวกเอธิโอเปียแอฟริกาท่านหญิงไอชามาดูพี่น้องที่รักอยากดูนะครับเด็กนะครับพี่น้องก็ยืนดูท่านนบีเนี่ยมายืนข้างหน้าให้บังท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาดูเนี่ยนะพี่น้องความสูงท่านหญิงไอชาศีรษะของนางเนี่ยสามารถซบไปที่ไหล่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ท่านนบียืนพี่น้องนึกภาพตามผมด้วยนะท่านหญิงไอชาอยู่ข้างหลังนบียืนให้ที่ประตูนะครับนบียืนท่านหญิงไอชายืนอยู่ข้างหลังนะถามไอชาว่าอยากดูใช่ไหมไอชาว่าอยากดูนบียืนบังให้ไอชายืนดูคนแสดงหอกเนี่ยนะพี่น้องและเอาหน้าของนางเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ซบไปที่บ่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดูฮาบาชีรำหอกพี่น้องโรแมนติกที่สุดคือรอซูลเราเนี่ยแหละพี่น้องยืนอยู่นะท่านยืนและไอชาก็เอาหน้าซบอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปที่คนดำหมอกจนนบีถามว่าพอหรือยังไอชาไอชาดูจนพอนบีจึงเดินเข้าและไอชาเดินเข้านี่คือความโรแมนติกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับวันนี้เราบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยความโรแมนติกมันมีอยู่แล้วความรักระหว่างสามีภรรยาหยอกล้อการแสดงออกความรักระหว่างสามีภรรยาเราไม่จำเป็นต้องแสดงออกให้คนข้างนอกเห็นแค่เราแสดงออกในครอบครัวเวลาลูกดูเนี่ยพี่น้องเวลาลูกเห็นเราเนี่ยนะครับพี่น้องเราจะเห็นเลยว่านะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาแสดงออกยังไงแน่นอนลูกๆวันหนึ่งเขามีครอบครัวนะเขาก็จะปฏิบัติตามนั้นจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องอยู่ไปจนท่านนบีวะฟาตนะเมื่อนบีวะฟาตวันที่นบีเสียชีวิตพี่น้องครับตอนนบีจะวะฟาตในคืนที่นบีจะไม่ไหวแล้วท่านนบีถามบรรดาภรรยาว่าพรุ่งนี้ฉันจะอยู่เวรที่ใครพรุ่งนี้ฉันจะไปอยู่ที่ไหนบรรดาภรรยารู้ทั้งหมดว่านบีต้องการอยู่กับท่านหญิงไอชาภรรยาทั้งหมดจึงสละเวรของนางให้แก่ท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮานะครับเมื่อสละไปแล้วท่านนบีจึงมาอยู่ที่บ้านไอชาหน้าศีรษะของท่านนบีอยู่บนตักท่านหญิงไอชาอัลลอฮ์เก็บวิญญาณของท่านรอซูลในขณะที่รอซูลอยู่บนตักท่านหญิงไอชาศพของท่านรอซูลสิ้นที่บ้านท่านหญิงไอชาฝังที่บ้านท่านหญิงไอชาพี่น้องท่านหญิงไอชาจึงอยู่มาเรื่อยๆนะครับในฐานะอุมมุลมุอ์มินีนมารดาของปวงผู้ศรัทธาทั้งหมดนะนั่งอยู่มาเรื่อยๆจนเกิดเหตุการณ์พี่น้องที่รักนะครับเขาเรียกว่าเหตุการณ์ในเรื่องของการสังหารอุสมานบินอัฟฟานท่านอุสมานที่คนถามว่าทำไมท่านหญิงไอชามีปัญหากับท่านอาลีล่ะไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวนะครับเมื่ออุสมานท่านอุสมานถูกฆ่าเนี่ยก็มีการเอาท่านอาลีขึ้นเป็นคอลิฟะท่านหญิงไอชาก็ยอมรับในการเป็นคอลิฟะของท่านอาลีเพียงแต่ว่าท
ท่านต้องการให้หาฆาตกรก่อนเท่านั้นเองจึงมีข้อพิพาทขึ้นแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยดีพี่น้องที่รักท่านหญิงไอชะนะครับนางเป็นเขาเรียกภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางเป็นอุมมุลมุอ์มินีนนางถูกให้เกียรติมากในขณะเดียวกันนางก็มีความเด็ดขาดผมลืมเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องนึงนะครับพี่น้องนั่นคือเหตุการณ์อิฟกเหตุการณ์อิฟในสมัยที่นบีมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ของท่านหญิงไอชะท่านนบีเวลาเดินทางเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีจะต้องมีให้ซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยรั้งท้ายตลอดก็คือนี่กองคาราวานของรอซูลจะเดินนำหน้าไปก่อนแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งคอยตามหลังนะพี่น้องเพื่อเก็บตกเพื่อมีสิ่งใดตกระหว่างทางซอฮาบะห์ที่มาข้างหลังจะได้เก็บกลับไปในการเดินทางครั้งนี้ท่านหญิงไอชาไปด้วยซึ่งนางนั่งอยู่บนเกี้ยวบรรดาซอฮาบะห์แบกนางนะแล้วท่านหญิงไอชาเป็นคนตัวเบาพี่น้องเวลาจอดพักท่านหญิงไอชาลงไปทำธุระปรากฏว่าสร้อยคอนางตกแล้วนางหาไม่เจอคนมาถือเกี้ยวเนี่ยเวลาได้เวลาออกเดินทางก็จับเกี้ยวยกขึ้นแล้วออกไปเลยนางตัวเบาเขาไม่รู้หรอกครับว่าท่านหญิงไอชาขึ้นแล้วหรือยังนะขึ้นแล้วหรือยังปรากฏว่าเวลาจับก็เดินไปเลยครับพี่น้องเมื่อเดินไปเลยเนี่ยปรากฏว่าท่านหญิงไอชากลับมาถึงกองคาราวานไปเรียบร้อยแล้วนะกองคาราวานไปเรียบร้อยแล้วท่านหญิงไอชาจึงนั่งรอจนกระทั่งซอฟเวนรอดิยัลลอฮุอันฮุเดินมาถึงนะครับก็มาเห็นท่านหญิงไอชาตกใจมากซอฟเวนก็ให้ท่านหญิงไอชาขึ้นอูฐแล้วก็พาไปส่งมาดีนะคนเห็นพี่น้องที่รักว่าท่านหญิงไอชามากับซอฟเวนมุนาฟิกจึงเกิดการแพร่ข่าวเลยว่าไอชะทำซีนากับซอฟเวนนะครับข่าวนี้ออกไปพี่น้องที่รักแพร่ออกไปในมะดีนะห์นบีได้ยินนบีก็ไม่สบายใจพี่น้องรอซูลจะไม่รู้อะไรนะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่ลงวะฮยูให้กับท่านเรื่องนี้จึงยังไม่มีวะฮยูลงมาไอชะเสียใจมากขออนุญาตท่านนบีในการกลับไปอยู่บ้านกับอบูบักรนบีอนุญาตท่านนบีเรียกอาลีมาปรึกษาเรียกอุซามะห์มาปรึกษาเรียกคนมาปรึกษาว่าไอชาเป็นคนยังไงทั้งหมดตอบเสียงเดียวกันว่านางเป็นคนดีซาบัดบางคนบอกกับรอซูลว่ายารอซูลัลลอฮ์ครั้งหนึ่งท่านละหมาดอยู่เนี่ยมีนะจิสติดที่รองเท้าท่านแล้วญิบรีลมาบอกท่านว่ามีนะจิสติดที่รองเท้าให้ท่านถอดออกดังนั้นหากไอชาเป็นคนเลวอัลลอฮ์จะปล่อยให้ไอชาอยู่กับท่านมาถึงวันนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดคนดีต้องอยู่กับคนดีพี่น้องที่รักสุดท้ายข่าวความชั่วมันกระจายออกไปว่าท่านไอชาทำซินะห์คนเลวๆจึงแพร่ข่าวกระจายนี้นะครับพี่น้องแล้วขยายออกไปวงกว้างสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอายะห์กุรอานตูมเดียวจบเลยอินนัลลซีนะญาอูบิลอิฟกิอุสบะตุมมินกุมแท้จริงผู้ที่นำข่าวเท็จมาเนี่ยนะก็คือคนในหมู่พวกเจ้าอุสบะตุมมินกุมนั่นคือมันเป็นการการันตีความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะหากอัลลอฮ์การันตีว่าไอชะบริสุทธิ์สุนัขตัวไหนจะกล้าขานคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่กล่าวว่าไอชะทำซินากล่าวหาว่าไอชะไม่บริสุทธิ์เท่ากับมันเถียงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮ์ยืนยันเป็น10อายะห์พี่น้องในซูเราะห์อันนูรในความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะแล้วเราเป็นใครวันนี้ที่ไปด่าท่านหญิงไอชะด่าท่านหญิงไอชะเหมือนกับด่าแม่เรานะครับพี่น้องอัลลอฮ์ยืนยันในความบริสุทธิ์ของนางและเราเป็นใครเราน้ำหน้าอย่างเราเนี่ยขอโทษนะครับขี้เล็บซอฮาบะห์มึงยังไม่ได้เลยและน้ำหน้าอย่างมึงนี่ด่าท่านหญิงไอชะได้ยังไงอะเป็นใครอะเราอะสายตาเรายังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแม้กระทั่งรองเท้าแตะ
เราไม่เคยเห็นเท้าของนบีด้วยซ้ำแต่ปากน้ำหน้าอย่างเรากล้าไปด่าท่านยังไงชะเราเป็นใครอ่ะพี่น้องถ้าเรามั่นใจในกุรอานอัลลอฮ์ยืนยันความบริสุทธิ์มึงเป็นใครอ่ะที่จะไปด่าเขาอ่ะแล้วไปบอกรักสามีเขาได้ยังไงในเมื่อด่าภรรยาเขาอ่ะพี่น้องมาตัวไหนอ่ะที่ไปด่าท่านยังไงชะและประณามไอชะในเมื่ออัลลอฮ์ยืนยันว่าบริสุทธิ์ชัดเจนพี่น้องนบีเมื่ออายะห์กุรอานนี้ลงมาท่านนบีดีใจมากรับท่านยังไงชะเข้าไปหาท่านยังไงชะลองบอกผมให้หูมันได้ยินหน่อยสิครับพี่น้องว่าถ้าไอชาเลวอ่ะนะอัลลอฮ์จะให้เกียรติไอชาถึงขนาดศีรษะนบีเนี่ยจบชีวิตในขณะที่ศีรษะนบีอยู่บนตักไอชาเป็นไปได้หรือครับเราเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะทำไมด่าท่านยังไงชาได้อัลลอฮ์จะลดเกียรตินบีให้นบีตายกับหญิงเลวล่ะครับพี่น้องสติปัญญาพี่น้องถ้าหัวคิดไม่ใช่หัวแม่ตีนคิดเป็นไม่ได้โดยเด็ดขาดอัลลอฮ์ยกเกียรตินบีอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้รอซูลของอัลลอฮ์ตายอย่างไร้เกียรติหรอกครับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ไม่ให้รอซูลของอัลลอฮ์ตายอย่างไร้เกียรตินะครับพี่น้องมหาเท่านั้นแหละที่โจมตีไอชะนะครับผมพูดไม่ได้ด่าใครพี่น้องด่าคนที่ด่าท่านยังไงชะแค่นั้นเองนะใครรับมึงรับไปเลยผมพูดนะครับผมรับประกันเพราะผมยืนยันว่าไอชะคือหญิงที่ดีและหญิงที่บริสุทธิ์เพราะเราเชื่อมั่นในกุรอานซูเราะตุนนูรใครด่าใครโจมตีไอชะนั่นแหละครับพี่น้องสุนัขชัดๆนะพี่น้องแม่เราภรรยาคนที่เรารักผมมีลูกพี่ใครด่าเมียลูกพี่ผมยังโกรธเลยและนี่นบีคนด่าเมียนบีต่อหน้าเราจะไม่โกรธมันได้ยังไงมันจะยกหลักฐานเลอะเทอะอะไรมาปล่อยมันกุรอานอย่างเดียวพอแล้วที่จะดักคำโกหกพวกมึงจบเลยนะพี่น้องนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะจึงยกย่องได้เป็นที่ยกย่องว่าผู้ที่มาแก้ตัวให้ท่านหญิงไอชะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอัลลอฮ์ใครยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะอัลลอฮ์ไม่ใช่คนอัลลอฮ์สะกดได้ใช่ไหมครับอาลีฟลามลามฮาฮาหาหาใหญ่อะพี่น้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยืนยันว่าบริสุทธิ์และเราเป็นใครอะบอกว่าสกปรกฟันปรือพี่น้องเอ้ยนะไม่รู้จะพูดยังไงกับมันนะเลยบอกว่านี่คือภรรยาของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายพี่น้องที่รักท่านหญิงไอชะอยู่มาในการรับใช้อิสลามนะครับพี่น้องอยู่ในความเป็นแม่ของบรรดามุมินผู้ศรัทธาจนกระทั่งอายุของนางได้66ปีพี่น้องที่รักท่านหญิงคอดีจะเสียชีวิต65ท่านหญิงไอชะเสียชีวิต66ปีโดยประมาณท่านนบีเราเสียชีวิต63ปีไอชะอายุ65อิชาอัลเลาะห์นะครับ65หรือ66เนี่ยนะพี่น้องนางล้มเจ็บนางป่วยจนสุดท้ายนางเสียชีวิตเมื่อนางเสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องศพของนางบรรดาซอฮาบะห์ก็เอานางไปฝังที่กุโบบะกีท่านหญิงไอชะสั่งเสียไว้เรียบร้อยนะพี่น้องใครเป็นคนอิหม่ามนำละหมาดนั่นคืออบูฮุไรเราะห์โดนด่าอีกแล้วอบูฮุไรเราะห์นะบางคนด่าอบูฮุไรเราะห์อีกเป็นคนคิดหะดีษเองบ้างอะไรบ้างเลอะเทอะไปหมดเลยนะพี่น้องอบูฮุไรเราะห์คือคนที่ได้รับอามานะห์ได้รับวะซียะห์ว่าถ้าท่านหญิงไอชะตายให้อบูฮุไรเราะห์นำละหมาดและคนที่เอาศพท่านหญิงไอชะลงในกุบร์ก็คือพี่ๆน้องๆท่านหมดเลยพี่น้องที่รักจริงๆท่านหญิงไอชะนะครับพี่น้องท่านอยากจะฝังตัวท่านข้างๆท่านนบีสามีของท่านแต่เนื่องจากอุมัรบินคอตอบมาขออนุญาตนางจึงเสียสละที่ตรงนี้ให้กับอุมัรบินคอตอบฟังอีกนิดนะครับพี่น้องหูของคนที่อคติกับท่านหญิงไอชะมารยาทของท่านหญิงไอชะเวลาสมัยที่นบีเสียชีวิตและอบูบักบิดาของนางเสียชีวิตอบูบักกับท่านนบีฝังอยู่ด้วยกันนะ
ท่านหญิงไอชาก็เข้าไปเยี่ยมกูโบสปกติไปดูอาไปเยี่ยมกูโบสตลอดจนกระทั่งวันที่อุมัรบินคอตตอมเสียชีวิตแล้วมาฝังเพิ่มเป็นอีกหนึ่งมัยยะห์เวลาทุกครั้งที่ท่านหญิงไอชาจะเข้ามาเยี่ยมกูโบสท่านนบีอบูบักกับอุมัรท่านหญิงไอชาจะใส่ฮิญาบเข้ามาด้วยพี่น้องถามว่าทำไมท่านหญิงไอชาต้องใส่ฮิญาบมาเยี่ยมกูโบสแต่ก่อนท่านหญิงไอชาเข้ามาปกติไม่ได้ใส่อะไรเตี้ยฮิญาบนะงั้นท่านหญิงไอชากล่าวว่าแต่ก่อนฉันมาเนี่ยมีแค่สามีกับพ่อแค่นั้นเองที่นอนอยู่ตรงนี้แต่วันนี้มีอุมัรบินคอตบซึ่งไม่ใช่สามีและไม่ใช่ญาติพี่น้องถือว่าเป็นอัจนบีชายที่เราแต่งงานเขาเรียกชายที่ไม่อนุญาตให้เห็นเอารัดกันได้เนี่ยมานอนอยู่ข้างๆด้วยท่านหญิงไอชามีความละอายพี่น้องขนาดเข้ามาเยี่ยมมายัดนางยังใส่ฮิญาบผู้หญิงแบบนี้เลวนะครับพี่น้องบอกพี่ให้ได้ยินหน่อยสิครับว่าผู้หญิงคนนี้เลวเรามารยาทแค่ไหนน้องเอ้ยเรามารยาทแค่ไหนไอ้น้องเอ้ยเรายังกล้าไปด่าคนมารยาทขนาดนี้นะภาษาใต้เขาว่าอะไรครับพี่น้องนะไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับพี่น้องเลยบอกว่านี่แหละผู้หญิงแบบนี้เหรอครับที่ถูกประณามเป็นไปได้เลยครับพี่น้องเราเลยเตือนผมและเตือนท่านว่าอินชาอัลลอฮ์ท่านหญิงไอชานางคือสตรีหมายเลขหนึ่งรองจากท่านหญิงคอดีจารอดิยัลลอฮ์อันฮาเป็นภรรยาที่นบีรักมากเช่นกันบางคนบอกว่าเมื่อวานนบีรักคอดีจาเลยนั่นคือยุคของท่านหญิงคอดีจาเมื่อนบีแต่งงานกับท่านหญิงไอชาท่านนบีก็รักไอชาแต่ก็ยังรักคอดีจาอยู่สม่ำเสมอไม่เคยลืมเลือนเลยและยังเป็นนัมเบอร์วันด้วยซ้ำนะครับพี่น้องแต่ความรักที่นบีมีต่อภรรยาคนอื่นนบีก็มีตลอดแต่ท่านนบีไม่เคยลืมไม่เคยลืมท่านหญิงคอดีจาเลยแม้แต่วินาทีเดียวของชีวิตท่านนะครับนี่คืออุมมะฮาตุลมุอ์มินีนบรรดาแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาเลยบอกว่าอินชาอัลลอฮ์หากเราเป็นมุอ์มินหากเราเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องอย่าด่าท่านหญิงไอชาเชื่อมั่นในอัลกุรอานนำหน้าอย่างเราไม่มีสิทธิ์ไปวิจารณ์ซอฮาบะห์อย่าว่าวิจารณ์ซอฮาบะห์เลยพี่น้องนำหน้าอย่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์แม้กระทั่งขี้เล็บของซอฮาบะห์นำหน้าอย่างเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือจะไปหุกกลมอะไรซอฮาบะห์นะขอโทษนะแม่พูดแล้วก็อารมณ์ขึ้นนะพี่น้องนี่ผมเบรกเสียงนะคนอย่างเราอย่างมึงอย่างกูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องเดินตีนยังกินข้าวยังนอนหลับยังอะไรอยู่ในยุคสมัยเนี่ยนะอย่าทำเก๊กพี่น้องอย่าทำเป็นแจ๋วนำหน้าอย่างเราไม่มีสิทธิ์วิจารณ์หรือตำหนิใดๆซอฮาบะห์ทั้งสิ้นเขาเหล่านั้นคือกลุ่มชนเสียสละในขณะที่เราวันนี้ละหมาดวันนี้ได้ศีลอดวันนี้ได้ขอถามจริงๆเลยมึงทำได้วันนี้เนี่ยได้จากการเสียสละของใครไม่ใช่บรรดาซอฮาบะห์พ่อเราแหละครับพี่น้องที่เสียสละพี่น้องพ่อเราแหละครับพี่น้องที่เสียสละพี่น้องไม่ใช่พ่อมันเพิ่งเกิดได้ซ้ำปู่เราแหละครับพี่น้องไม่ใช่ปู่มันเพิ่งตายด้วยซ้ำแล้วใครอ่ะซอฮาบะห์นบีไงอิสลามไปทั่วโลกใครอ่ะที่ทำอ่ะพ่อเราแหละครับบรรพบุรุษเราแหละครับเปล่านั่นคือบรรดาซอฮาบะห์และนำหน้าอย่างเราด่าเขาเหล่านั้นได้ยังไงอิสติกฟาร์ตาวบะห์ขอโทษอัลลอฮ์แต่ครับพี่น้องและอย่ายึดติดกับคำสอนหลอกๆลวงๆภรรยานบีอินชาอัลลอฮ์เขาเหล่านั้นคืออุมมะฮาตุลมุอ์มินีนและจะเป็นภรรยานบีในสวรรค์ทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเลยบอกว่านี่คือเรื่องราวของท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮ์อันฮาในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละห์อันไหนที่มันคำพูดที่มันไม่สุภาพหรืออะไรบ้างก็ต้องขอมาอัพนะครับพี่น้องอันไหนที่มันได้ยินชัดก็ต้องเข้าใจอย่าซีเรียสคืนนี้ใครที่ไม่ชอบท่านหญิงไอชาก็ตูดร้อนหน่อยแหละครับพี่น้องก้นร้อนแหละนั่งไม่ติดนะพี่น้องเลยบอกว่าผมพูดด้วยความจริงนะผมพูดในเรื่องของอิสลามพูดในเรื่องของศาสนาพูดในเรื่องของปกป้องเกียรติยศของซอฮาบะห์ดังนั้นฟังเอาไว้ให้ได้คิดนะพี่น้องถ้าคิดไม่ได้
ก็ตายแบบโง่ๆนั่นแหละครับพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์และเรื่องราวของเราเรื่องเล่าของซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์จะได้ฟังกันต่อไปในเสาร์อาทิตย์หน้าทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องอยากฟังเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านไหนนะแจ้งกันมาได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะเอาละครับพี่น้องตอนนี้มีคำถามอะไรไหมครับตอนนี้ที่จะถามกันเข้ามาเชิญนะครับเชิญนะใจเย็นๆผมใจเย็นอยู่แล้วนะผมสบายๆนะอันนี้ปกติผมคนตลกอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีนะแต่เพียงแต่ว่าเวลาพูดถึงซอฮาบะห์แล้วคนมาด่าซอฮาบะห์เราก็เกลียดหน่อยสำหรับคนที่ด่าซอฮาบะห์นะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าเกลียดคนที่ด่าซอฮาบะห์ไม่ว่าใครก็ตามนะชาลอนนะครับอันนำดูแลด้วยรักและจริงใจนะไม่ใช่ของขึ้นไอ้นี่ไม่ขึ้นบางเฮ็ดเอ้ยเด็กๆนะแบบนี้นะไม่ขึ้นแต่เกลียดคนที่ด่าซอฮาบะห์แค่นั้นเองนะเกลียดคนที่ด่าภรรยานบีเท่านั้นเองนะครับอ่ะมีคำถามมาเลยครับคืนนี้เชิญเลยนะบิสมิลลาห์เชิญนะครับอินชาอัลลอฮ์เราให้เวลายังมีเวลาอยู่บ้างนะ มีไหมครับนะมันเด้งเร็วมากนะโอ้มันเด้งเร็วมากมันเด้งเร็วมากนะผมตามกันไม่ทันเลยนะล้มป่วยเพราะอะไรไม่ได้บอกว่าล้มป่วยเพราะอะไรนะแต่เป็นการล้มป่วยนะแต่ไม่ได้ว่าถูกยาพิษหรือถูกอะไรขึ้นมานะครับพี่น้องปกตินะเป็นการเจ็บป่วยนะมาเลกัตเป็นมนุษย์เหมือนเราไหมไม่เป็นมนุษย์นะมนุษย์มาเลกัตไม่ใช่มนุษย์นะครับแต่เป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างรูปร่างลักษณะแบบไหนอัลลอฮฺอัลลัมนะครับเราไม่รู้และรู้ว่ามาเลกัตมีปีกมาเลกัตสามารถจำแลงร่างเป็นอะไรต่างๆได้มาเลกัตอัลลอฮฺตะอาลาสร้างจากนูรรัศมีของอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลฮัมดุลิลละห์มีคำถามเชิญนะแล้วพี่น้องอาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ทุกๆเสาร์อาทิตย์นะครับ20:30 น.เรามีนัดกันอาทิตย์หน้าพี่น้องอยากฟังเรื่องดาวซอฮาบะห์คนไหนก็ว่ากันมานะนี่พี่น้องเซลผมของขึ้นผมว่าบางดาริสผมขึ้นกว่าผมอีกนะเนี่ย ขึ้นกว่าผมอีกนะบางวีรพงษ์เรานะเพราะไม่ทุกคนแหละพี่น้องถ้าใครรักซอฮาบะห์นะใครด่าซอฮาบะห์ไม่มีใครอารมณ์ดีได้หรอกครับพี่น้องนะนอกจากคนบ้าเท่านั้นแหละที่ฟังคนด่าซอฮาบะห์แล้วมึงเฉยๆนะนั่นแหละบ้าแล้วนะถ้าเรายังรักซอฮาบะห์อยู่อินชาอัลลอฮ์ใครด่าซอฮาบะห์เราไม่พอใจทุกรายนะครับมีอะไรไหมอยากประวัติบิลาลเราบรรยายไปแล้วนะครับของท่านบิลาลเราบรรยายไปแล้วเรื่องท่านหญิงฟาติมานะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ที่หน้าเราต้องขอเป็นผู้ชายแล้วนะสับกันนะครับสงครามอูดนะครับหรือยะมันสงครามระหว่างท่านไอชากับท่านอาลีนั่นแหละครับพี่น้องเรื่องราวในความอิสติฮัดในการวินิจฉัยที่ต่างกันระหว่างไอชาท่านหญิงไอชากับท่านอาลีกันนั่นเองเขามีปัญหาในเรื่องการวินิจฉัยไม่ได้หมายความว่าอักีดะห์เพี้ยนหรือเป็นชาวนรกนะครับไม่ใช่เมื่อมีการวินิจฉัยย่อมมีฝ่ายถูกและฝ่ายผิดดังนั้นเมื่อมีฝ่ายถูกฝ่ายผิดซอฮาบะห์เขาวินิจฉัยขอโทษนะยุคเราไม่ต้องไปเสือกวิจารณ์การวินิจฉัยของเขาเลยคนที่ไปด่าวันนี้บอกด้วยไอชาจะลบขอโทษนะสติปัญญาระดับเราเนี่ยคนเราที่ด่าไอชาเนี่ยน้ำหน้าอย่างท่านเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้เหมือนท่านอย่างไอชาวินิจฉัยไหมยุคเราเนี่ยอันเล่มเหมือนสมัยซอฮาบะห์อันเล่มไหมคนละยอดไปน้องซอฮาบะห์เขาอิสติฮัดอะไรนะเขาเกิดศึกสงครามเนื่องจากการอิสติฮัดดังนั้นเขาไม่ได้บอกฝ่ายไม่ได้ทำตามอารมณ์นับสูเขาอิสติฮัดวินิจฉัยในแต่ละฝ่ายเมื่อเกิดความเข้าใจผิดขึ้นย่อมมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดหรือถูกคนอิสติฮัดถ้าถูกได้สองเท่าถ้าผิดได้เท่าเดียวคนวิจารณ์ไม่เกี่ยวดังนั้นสงครามอูดเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในการวินิจฉัยของแต่ละฝ่ายในเรื่องของการหาตัวคนฆ่าท่านอุสมานมาลงท่านก่อนที่อาลีจะรับตำแหน่งแต่ท่านอาลีก็วินิจฉัยไปในเรื่องของท่านแต่สุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์จบไปได้ดีที่จบไม่ดีคือคนยุคบ้าเราเนี่ยที่ยังไปวิจารณ์คนยุคแรกนี่คือฟิตนะห์ทันทีนะครับพี่น้องนะครับอัลลอฮุอะลัมนะซะกาตจ่ายให้ญาติได้มั้ยครับได้นะครับถ้าญาติยากจนญาติที่เราไม่วาญิบให้นะฟะกอจ่ายได้นะครับ
อยากฟังเรื่องราวของท่านอาลีอาลีนี่ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุผมเล่าไปแล้วนะครับพี่น้องไปเปิดฟังได้ย้อนหลังนะครับในซีรีส์10ซอบ้านนะครับถ้ามีรูปภาพรูปตัวเองรูปมนุษย์อยู่ในบ้านได้ไหมถ้าเป็นรูปแขวนอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับถ้ามันอยู่ในอัลบั้มก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซอฮาบียะโอเคนะพี่น้องบอกคุณนัชชานะอย่าให้เรื่องซอฮาบียะเล่าแล้วนะครับอาทิตย์นี้อินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้าเราเรื่องซอฮาบะห์ต่อท่านโอมาร์เราเล่าแล้วนะครับนะฮะอะไรนะหาว่าไอ้ชาเป็นชาวนรกอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะแม่มันเก่งขนาดอุกมคนเป็นชาวนรกได้มันก็ไม่รู้มันเรียนโรงเรียนอะไรมานะครับนะเราอย่าไปเรียนเลยครับเรียนอย่างนั้นนะนะอูซุบิลลาห์ท่านอัมมาดบินยาซิดอัมมาดบินยาซิดอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะเราจะอธิบายให้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์นะครับอาทิตย์หน้าเราจะได้รับเรื่องราวของบรรดาซอฮาบะห์ต่อนะครับพี่น้องนะขอคุณอมดอนนะใกล้จะคลอดลูกแล้วขอดุอานะขอให้ได้ลูกซอลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับซัลมานอันฟาริซีอัลฮัมดุลิลลาห์นะอยู่ในลิสต์นะครับท่านซัลมานอันฟาริซีนะครับถ้าพ่อแม่ตายแล้วลูกเป็นขอดุอาให้กับพ่อแม่ที่เป็นพุทธได้หรือไม่เสียชีวิตแล้วเราก็ขออะไรไม่ได้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาทิตย์หน้าตอนไหนครับอาจารย์เพราะเข้าเดือนบวชมาชาอัลลอฮ์ถ้าเข้าเดือนรอมฎอนเราน่าจะไลฟ์นะครับหลังตะเราะวะห์อินชาอัลลอฮ์น่าจะประมาณสามทุ่มกว่าหรือสามทุ่มครึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณนะครับจะซากะลอคุณพอกบุเรานะเกาะบุเรานะอินชาอัลลอฮ์นะครับอาจจะหลังตะเราะวะห์นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศกันอีกทีนะครับอินชาอัลลอฮ์น่าจะประมาณสามทุ่มครึ่งแต่อาจจะสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับโอเคนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวของใครติดตามรับฟังกันนะอัลฮัมดุลิลละห์นะผมไล่ไม่ทันเลยนะมันดีดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวนะท่านอุสมาโอเคนะฮะโอ้ไล่ไม่ทันมันขึ้นอย่างนี้เอาแล้วนะครับพี่น้องก็ยังไงอาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์หน้าเจอกันใหม่รอมฎอนแล้วล่ะครับอินชาอัลลอฮ์เสาร์หน้ารอมฎอนรอมฎอนในสองทุ่มครึ่งเราไม่ทันอยู่แล้วนะก็เราจะละหมาดตะเราะวะห์ด้วยนะครับอะไรต่างๆตีเฉลี่ยก็เอาประมาณสามทุ่มครึ่งนะพี่น้องที่ทันละหมาดตะเราะวะห์เรียบร้อยก็ได้นั่งฟังนะครับสามทุ่มครึ่งโดยประมาณนะอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องนะแต่คงไม่ทำตอนตีสามนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อย่าซักมุลลอคอยรอนะครับในค่ำคืนนี้ส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวของใครต่อไปแล้วฟังกันนะอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอดุอานะให้บรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออัลเลาะห์ตะอาลายกเกียรติท่านเหล่านั้นรักษาความบริสุทธิ์ท่านเหล่านั้นตลอดไปนะครับตลอดไปนะและขอให้บรรดาผู้ที่ใส่ร้ายซอฮาบะห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาเปิดใจให้เขากลับตัวให้เขากลับใจนะครับพี่น้องและให้เขาเตาบัตตัวให้เขาสำนึกนะให้เขาสำนึกในการเลิกที่จะด่าบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องอย่าลืมนะครับซอฮาบะห์มีบุญคุณกับเรามากอย่าลืมบุญคุณท่านเหล่านั้นถ้าเราเป็นเหมือนเขาไม่ได้อย่างน้อยให้รักเขาก็ยังดีขอบคุณครับในค่ำคืนนี้และเจอกันใหม่เสาร์หน้าเวลาประมาณ 3:30 น.อินชาอัลเลาะห์ค่ำคืนนี้จากลาไปก่อนนะขอบคุณอยากฟังประวัติของบับเลียบดุรมานครับเพราะอะไรก็ว่าเนี่ยเพราะเป็นชาวบ้านร่วมสมัยอินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิราจิอูนนะแม่เล่นมุกนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ยังไงเจอกันใหม่นะครับเสาร์หน้าขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเข้ารอมฎอนอย่างพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็อิบาดะห์ให้เต็มที่อินชาอัลเลาะห์ขอบคุณมากครับนะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนรอมฎอนญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاب الحمد لله